Lazada รวมศิลป์แผ่นดินสยามในแนวคิดรวมศิลป์ไทยไร้ขีดจำกัดประจำปีพุทธศักราช2565กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับคุณพันบอกว่าวันนี้จะมีข่าวดีมาบอกถูกต้องครับพี่เท่งครับวันนี้พิเศษมากครับกับการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้านครับพี่เท่งครับครับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช2565รวมศิลป์แผ่นดินสยามครับเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2565ครับครับผมและวันนี้นะครับเราได้ผู้ชนะการประกวดคุณพันครับผมจากคลิปดนตรีพื้นบ้านครับและศิลปะการแสดงพื้นบ้านทั้ง4ภูมิภาคเลยนะครับครบเลยครับทั่วประเทศไทยนะครับผมนะฮะสำหรับคณะที่ชนะเลิศนะฮะจะเป็นใครบ้างและบรรยากาศจะเป็นยังไงขอเชิญท่านไปพบกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับผมนะคุณอิทธิพลคุณปลื้มครับสวัสดีครับสำหรับผลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้านถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพุทธศักราช2565รวมศิลป์แผ่นดินสยามรวมศิลป์ไทยไร้ขีดจำกัดมีดังนี้ครับรางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือประเภทเดี่ยวปีก้อยระดับเด็กได้แก รางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือประเภทเดี่ยวปีก้อยระดับเยาวชนได้แก รางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านภาคกลางประเภทเดี่ยวกลุ่ยเพียงอระดับเด็กได้แก่รางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านภาคกลางประเภทเดี่ยวกลุ่ยเพียงอระดับเยาวชนได้แก่รางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทเดี่ยวแคนระดับเด็กได้แก่รางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทเดี่ยวแคนระดับเยาวชนได้แก่รางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ประเภทเดี่ยวปี่พื้นบ้านภาคใต้ระดับเด็กได้แก่รางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ประเภทเดี่ยวปี่พื้นบ้านภาคใต้ระดับเยาวชนได้แก่
รางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือประเภทวงระดับเด็กได้แก่รางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือประเภทวงระดับเยาวชนได้แก รางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านภาคกลางประเภทวงระดับเด็กได้แก รางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านภาคกลางประเภทวงระดับเยาวชนได้แก่รางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทวงระดับเด็กได้แก่รางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเภทวงระดับเยาวชนได้แก่รางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ประเภทวงระดับเด็กได้แก่รางวัลการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ประเภทวงระดับเยาวชนได้แก่รางวัลการประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือระดับเด็กได้แก่รางวัลการประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือระดับเยาวชนได้แก
รางวัลการประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้านภาคกลางระดับเด็กได้แก่รางวัลการประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้านภาคกลางระดับเยาวชนได้แก่รางวัลการประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับเด็กได้แก รางวัลการประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับเยาวชนได้แก รางวัลการประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ระดับเด็กได้แก่รางวัลการประกวดคลิปการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ระดับเยาวชนได้แก่ต้องขอแสดงความดีกับน้องๆทุกคนทุกคณะที่ได้รับรางวัลทั้ง4ภาคด้วยนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนน้องๆติดตามข่าวสารการประกวดครั้งถัดไปได้ที่เว็บไซต์ Facebook Fanpage ของทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้นะครับขอบคุณครับขอแสดงความยินดีกับคณะที่ได้รับรางวัลนะครับแล้วก็ขอกราบขอบคุณฮะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองครับผมนะฮะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมครับผมฮะคุณอิทธิพลคุณปลื้มครับครับผมสัปดาห์หน้าครับจะได้รับชมความสวยงามของคณะที่ได้รับรางวัลในปีนี้กันนะครับผมครับผมเจอกันทุกวันอาทิตย์ครับผมตะวันโด่ง 10:00 น.ตรงกับคุณพระช่วยทางช่องวพอยต์กฎหมายเลข 23วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ